วัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมวันนี้มาเยี่ยมชมอู่เสียวีระนะครับรู้สึกว่าตอนนี้รถเกี่ยวจอดครับผมเอ้าคลิปก่อนหน้านั้นนี่ผมพาเพื่อนๆมาชมมากับเสียตินมาดูเจ้ารถเกี่ยวคันกลางเลยครับของเกษตรพัฒนานะครับผมนะตอนนี้ก็ทีมงานกำลังเช็คนะครับมีเช็คช่วงล่างแล้วก็ตัวเดินนะครับตัวเดินตอนนี้กำลังเช็คตู้ครับผมเนี่ยตอนนี้ก็รถเกี่ยวก็อยู่ทั้งหมดนะครับทั้งรถเกี่ยวทั้งแมคโครนะครับผมเอาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมอูเสียวิระก็มีรถเกี่ยวนะครับคันนี้จัดมาใหม่ครับผมต่อมาจากบอยเจริญนะครับตู้แอร์นะครับคันนี้ตู้แอร์เลททั้งคันนะครับผมเอาเดี๋ยวมาชมเกษตรพัฒนาครับมีอะไรบ้างโอ้จัดโซ่มาใหม่เลยโซ่ใหม่โซ่ใหม่แล้วน้ำใหม่บ่โซ่ใหม่แล้วน้ำใหม่อะไรนะสเตอร์ใหม่โอ้ของใหม่ครับนี่เดิมทีคันนี้ว่าจะขายครับผมแต่ว่าเจ้าของเปลี่ยนใจแล้วเอาไว้ใช้เองก่อนนะครับก็ให้ทางเสียวิระได้เปิดห้องนะครับเปิดห้องแล้วก็เช็คช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเอาโซ่มาใหม่แล้วก็สเตอร์ใหม่นะครับตัวเดินนะครับตัวเดินฝั่งนี้ใหม่เลยนะครับไอ้ตัวเดินนี่เปลี่ยนอะไรใหม่นะนายเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนเพลาหน้าอ๋อเปลี่ยนเพลาด้วยเปลี่ยนแต่เฟืองเนาะตัวหน้าตัวข้างหน้านู่นนะเนี่ยอายุปีนึงอ่ะนี่ตัวนี้เปิดเลยครับเปิดข้างในครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรเช็คใหม่หมดครับผมโซ่สองข้างนะของใหม่เลยนะครับแต่โรลเลอร์ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมใช้ได้เป็นน็อตมันหลุดอ๋อโรลเลอร์น็อตมันหลุดนะครับใช้ได้อยู่ก็โอเคเลยครับคันนี้เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับช่วงล่างก็ไม่มีราวไม่อะไรนะเอาทีนี้ก็ช่วงล่างน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วเนาะเรื่องอะไรเก็บมันแตกในเกียร์โอ้ไหนอ่ะโอ้นี่นะเหลือเก็บนี่หน่อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วสรุปก็ช่วงล่างก็โอเคแล้วแหละทีนี้ก็มาตู้ครับผมตู้เป็นอะไรเกียร์ลูกลวดอ๋อใส่น้ำเตยใหม่เครื่องยนต์ของอีซูซุนะครับอีซูซุตัวนี้ปั๊มเดียวกันกับปลดหนี้คันนั้นเลยนะครับผมปั๊มช่วงล่างนี่เป็น10เพลาใหญ่นะครับ10เพลาใหญ่ตอนเอามานี่รู้สึกว่ามันจะโยกๆหน่อยละแต่ว่าเสียวีระจัดแล้วครับถอดใหม่ทั้งหมดนะครับผมเช็คใหม่หมดเลยอันนี้ก็เปลี่ยนลูกนวดใหม่นะครับน้ำเตยอะไรเปลี่ยนใหม่ก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานทำสองคนบ่ ได้เกี่ยววันไหนเนี่ยฮะ
จะไปลงที่ไหนก่อนลงเกี่ยวที่ไหนก่อนนี่ที่นู่นบอกนี่นะส่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของแล้วเนาะแล้วใครขับอ่ะเขาหาได้แล้วเอ้าไหนบอกว่าได้ทีมงานอ๋อเขาหาได้จากที่อยู่แล้วแล้วนี่สองคนนี่ขับเป็นบนไหมนี่ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นปลดหนี้ครับปลดหนี้ปีไหนไม่ทราบนะหัวเล็กๆแต่เป็นคันนั้นนี่ปลดหนี้ประมาณปี53 55ปีเลยเนาะประมาณ15ปีแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับผมถ้าช่วงล่างเช็คเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเอามาดูมาให้ชมครับผมเดี๋ยวออกงานเกี่ยวก็คงจะต้องก็ว่ากันนะครับนี่เปลี่ยนหมดตัวหนวดกุ้งก็ยังใหม่อยู่ครับแต่ว่าฟันนี่เปลี่ยนใหม่เลยตัวฟันนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับของใหม่ทีมงานตาวิระจัดให้ครับงานบิ้วรถเกี่ยวรถแมคโครนี่จะสุดจัดขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาดูครับผมคันนี้จะลงเกี่ยวอีก1เดือนข้างหน้านะครับผมคันนี้ของเสียวีระครับบอยเจริญก็เช็คเรียบร้อยแล้วครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วของใหม่เกี่ยวไม่ถึงพันไร่ครับคันนี้โอ้สุดจัดประหลัดบอกครับพี่น้องเอามาใช้งานครับตู้แอร์เย็นนะครับผมเย็นฉ่ำเลยแบบนี้สบายยังไงฝากกดติดตามกันด้วยครับผมช่อง YouTube ครับเอามาให้ชมกันครับผมทีมงานรถเกี่ยวข้าวเสียวีระนะครับเสียวีระอยู่กันทรมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คงจะได้ติดตามคันนี้ด้วยนะครับติดตามคันนี้ด้วยก็มีที่ไหนใกล้ๆกันก็ไปครับไปรีวิวให้ชมนะครับผมรีวิวให้ชมกันนะครับจะได้ดูหลากหลายนะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับมาของบอยเจริญนี่ก็ช่วงล่างใหญ่เหมือนกันนะช่วงล่างใหญ่10 HT นะครับ10 HTเราเริ่มใหม่แล้วก็ยังใหม่อยู่ครับผมเกี่ยวไม่ถึงพันไร่นะสภาพก็ใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคันนี้ก็จะได้จวดเหมือนกันนะครับจวดคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเราค่อยติดตามผลงานของทีมตาวิระนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมใช้โคมาสุ2คันเลย2คันครับกอดกันอยู่นี่โอ้ตอนนี้มีอยู่ V2 ครับ2คันเกี่ยวข้าวเสร็จได้จวดแน่นอนครับผมเอ้าคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยครับผม